ครับสวัสดีครับพบกับผมมอสจากมอสโตะครีเอเตอร์ชาแนลกับการดูดวงไพ่24กันนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับทั้งคุณผู้ชมที่รับชมเป็นประจำและคุณที่มาใหม่นะครับและที่สำคัญที่สุดคือผมจะไม่มีการติดต่อใครไปก่อนทั้งสิ้นนะครับโอเควันนี้เราก็จะมาดูดวงแรนดอมกันในหัวข้อที่ว่าใครโหยหาคุณหนักมากและเขาคนนี้คือความโชคดีของคุณด้วยเออมาดูกันนะครับอยากให้ดูตั้งแต่ต้นจนจบไม่ข้ามเพราะบางทีการดูดวงแบบนี้หน้าไพ่อาจจะแนะนำเรื่องอื่นด้วยก็ได้ไม่เฉพาะเรื่องความสัมพันธ์นะครับนะโอเคครับผมจะใช้ไพ่2สำหรับในการดูแรนดอมนี้นะคุณไม่ต้องเลือกกองไพ่นะครับย้ำว่าคุณไม่ต้องเลือกกองไพ่ผมใช้ไพ่2สำหรับเพื่อการดับเบิลเช็คส่งเสริมพลังงานซึ่งกันและกันเสริมกำลังซึ่งกันและกันเพื่อความแม่นยำนะครับประมาณนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับทำใจสบายๆให้สงบเป็นสมาธินะครับจะระลึกถึงคุณครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพนับถือหรือคุณบิดามารดาหรือจะทำใจโล่งๆก็ได้เช่นกันนะทำใจให้เป็นสมาธินะครับกับหัวข้อในวันนี้ใครโหยหาคุณหนักมากและเขาก็คือความโชคดีของคุณด้วยนะครับใบแรกที่คุณจะได้ในวันนี้คือโอ้โหวันนี้มือดีจริงๆขออนุญาตเถอะเดอะซันออกใบแรกไม่ธรรมดาพลังงานวันนี้ไม่ธรรมดาแน่นอนอย่างยิ่งแล้วเดอะซันออกมาใบแรกเลยออกมาเห็นๆเลยเดอะซันไพ่ดวงอาทิตย์พระอาทิตย์ไพ่ที่ดีที่สุดของสำหรับไพ่ยิปซีไพ่ทาโร่สากลใบนี้ออกมาทำนายไว้เลยว่าคิดหวังสิ่งใดการใดอยู่คุณนึกอะไรอยู่ตอนนี้ในทางที่ดีในทางที่ถูกที่ควรนะนึกถึงสิ่งที่เป็นมงคลคุณจะได้เอ้ารับไว้เลยนะครับนะโอ้โหไม่ธรรมดาไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆ The Sun ไม่ได้ออกง่ายๆนะถ้าคนที่ดูไพ่เป็นประจำคุณจะทราบดีว่า The Sun ไม่ได้ออกกันง่ายๆนะครับนะโอเคมาดูกันต่อเลยนะใจชื้นสบายใจแล้ววันนี้ใบต่อไปไพ่อยากบอกอะไรใครโหยหาคุณหนักมากและเขาก็คือความโชคดีของคุณด้วยนะครับหัวข้อในวันนี้และไพ่ถ้ามีอย่างอื่นอยากบอกก็บอกมันเลยโอ้โห8ดาบคุณไม่ต้องกลัว8 of swords เมื่อกี้มี the sun ไปแล้ว8ดาบนี้บ่งบอกถึงความคิดของคุณในอดีตที่ผ่านมาหรือเรื่องที่ผ่านไปแล้วย้ำว่าผ่านไปแล้วบางท่านอาจจะโหยหาอดีตบางทีนะครับมีอดีตความหลังฝังใจบางอย่างไม่ว่าจะในทางที่ดีหรือไม่ก็แล้วแต่คุณรู้สึกว่าคุณ move on จากอดีตไม่ได้จะเดินหน้าก็ไปไม่ได้กลับไม่ได้ไปไม่ถึงอะไรแบบนี้มีโอกาสที่คุณจะมีความกังวลรู้สึกว่าทิศมันมืดไปหมดนะครับรอบด้านมันมืดไปหมดไม่ต้องกังวลนะขอให้เชื่อมั่นในพลังเดอะซันเมื่อกี้นี้8ดาบนี้ทำอะไรคุณไม่ได้อุปสรรคต่างๆจะคลี่คลายไปได้เองโดยลำดับหรือแม้แต่ถ้าคุณ move on ได้ชีวิตคุณจะดีขึ้นอ้าวมาขอให้เชื่อมั่นนะบางทีไพ่เขาออกมาเตือนเฉยๆว่าเฮ้ย move on ได้แล้วนะประมาณนี้อย่าไปจมอดีตเลยประมาณนี้ไม่ได้ว่ากันนะครับอันนี้แนะนำเฉยๆนะตามหน้าไพ่นะแล้วก็โอ้ยเดอะซันก็สบายใจแล้วโอ้โห the lovers ออกมาผมถึงกับอึ้งเลยใบแรก The Sun มี8ดาบมาเตือนเล็กน้อยแล้วใบที่3ได้ The Lovers คุณจะเป็นที่รักของผู้คนของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของทุกอย่างสรรพสิ่งในโลกนี้อ่ะตามความเชื่อเลยนะทั้งมนุษย์สัตว์วิญญาณสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะรักคุณคุณไปไหนมาไหนจะมีแต่ความสุขความเจริญเดินทางสะดวกปลอดภัยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองถ้าคุณเคยประสบเหตุใดไม่พึงประสงค์คุณจะหลุดพ้นมาได้คุณใกล้พ้นจากความทุกข์แล้วนะครับการพ้นทุกข์หมายถึงว่าชีวิตจะมีความสุขความเจริญยิ่งขึ้นแน่นอนว่าคนเราไม่อาจจะมีความสุข 100% ได้แต่เราก็จะไม่มีความทุกข์ 100% เช่นกันย่อมมีสุขทุกข์ปะปนกันไปนะครับขอให้เชื่อมั่นนะครับนะว่าชีวิตจะเจอสิ่งที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนมีทุกข์ได้ก็มีสุขได้มีสุขได้เดี๋ยวก็ทุกข์วนมาใหม่อับปะปนคละเคล้ากันไปมียศเสื่อมยศมีลาภเสื่อมลาภประมาณนี้เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นเรื่องธรรมดานะครับที่แน่ๆคุณจะเป็นที่รักของสัตว์ทุกสรรพสิ่งดังกล่าวและถ้ามองเฉพาะเรื่องความสัมพันธ์นะมีคนรักคุณมากโหยหาคุณมากตรงตามหัวข้อเป๊ะ The Lovers มาคุณเป็นที่รักของทุกสรรพสิ่งผู้คนมนุษย์สัตว์วิญญาณดังกล่าวและถ้ามองเฉพาะตัวบุคคลนะมีคนรักคุณมากกว่า1คนแล้วใครโหยหาคุณอยู่มาดูกันต่อนะครับโอ้ใบนี้ออกมาทำเอาผมอึ้งไปเล็กน้อยเลยเพราะว่าเราชื่นชมในเดอะซันใบแรกแล้วก็ The Lovers ตามออกมาอีกดวงดีนะเนี่ยคนโสดจะได้แฟนหรือเปล่าเหอะรอบนี้ภายใน 1-3 เดือนนี้คนโสดมีลุ้นได้แฟนนะส่วนคนมีแฟนอยู่แล้วแปลว่าความรักของคุณจะสุขมีความสุขยิ่งขึ้นนะคนมีคู่อยู่แล้วจะมีความสุขยิ่งขึ้นโอ้โห7ถ้วยไม่ต้องสงสัย Seven of Cups
คุณจะมีตัวเลือกเข้ามาให้เลือกเยอะแยะไปหมดละลานตาเลยถ้าที่ผ่านมาคุณบอกว่าชีวิตนี้ไม่รู้จะไปทางไหนไม่มีอะไรให้เลือกเลยไม่มีทางเลือกต้องทำจำใจทำจำใจทนอะไรก็แล้วแต่ที่ผ่านมาบอกแล้วให้ move on จาก8ดาบ move on ให้ได้เชื่อมั่นใน The Sun เชื่อมั่นใน Lovers นะครับและเชื่อมั่นใน7ถ้วยจะนับจากนี้เป็นต้นไปคุณจะมีทางเลือกมีตัวเลือกดีๆเข้ามาไม่ว่าจะเป็นโอกาสการงานการเงินชีวิตส่วนตัวรวมถึงเรื่องความรักความสัมพันธ์ผู้คนจะรุมรักคุณเข้ามาจีบคุณอย่างที่คุณคาดไม่ถึงเป็นช่วงทางสว่างดวงเปิดอยู่ดีๆคุณจะมีออร่าขึ้นมามีความสว่างวาบในตัวเองอันนี้ไม่ได้พูดเล่นนะเวลาคนดวงดีจังหวะโชคดีจะมีออร่าบางอย่างที่ดูเปล่งประกายดูโดดเด่นไม่จำเป็นเกี่ยวข้องกับความหล่อสวยใดๆคุณจะมีบุคลิกภาพที่ดีมีความน่าดึงดูดมากขึ้นโดยอัตโนมัติโดยที่คุณแทบไม่ต้องทำอะไรใช้ชีวิตปกติได้เลยเดี๋ยวตัวเลือกดีๆเข้ามาเองนะครับคอยดูแล้วกันนะเร็วๆนี้ด้วยไม่นานนักโดยเฉลี่ยของพลังงานไพ่ทาโร่โดยทั่วไปจะเกิดขึ้นอย่างเร็วนับจากบัดนี้เลยนับตั้งแต่ตอนนี้เลยไปประมาณ1เดือนอย่างเร็วถึง 2-3 เดือนโดยประมาณถ้าเกินกว่านี้ค่อยมาว่ากันใหม่แต่ก็ไม่แน่นะครับบางท่านดูคลิปนี้จบวันนี้พรุ่งนี้อาจจะได้เจอคนที่ดีงามถูกใจแล้วก็เป็นไปได้อะไรก็เกิดขึ้นได้ดีงามเชื่อในเดอะซันใบแรกเถอะรับรองโอ้โหเด็กถือดาบเพจออฟซอร์สมุ่งหวังตั้งใจทำสิ่งใดขอให้จริงจังจริงใจไม่ย่อท้อแล้วคุณจะประสบความสำเร็จนะความหมายที่1ส่วนความหมายที่2ถ้าคุณทำงานมีบุตรบริวารปกครองคนอาจจะมีบริวารบางคนดื้อสักหน่อยแต่ขอให้เชื่อมั่นว่าคุณจะปกครองพวกเขาเหล่านั้นได้เป็นอย่างดีเรียกว่าใช้ทั้งประเดชพระคุณในการดูแลปกครองผู้คนนะครับนะตีความได้2อย่างนะถ้าหมายถึงตัวคุณเองคือคุณจะประสบความสำเร็จถ้าตั้งใจจริงส่วนถ้ามีบุตรบริวารก็ดูแลใกล้ชิดหน่อยอาจจะมีบางคนดื้อแต่ไม่เป็นไรคุณเอาอยู่นะประมาณนี้พระเดชพระคุณคุณยังมีสูงมากนะครับนะพูดอะไรไปคนยังเชื่ออยู่แล้วก็โอ้สองเหรียญ Two of Pentacles เป็นช่วงเวลาดีในการบาลานซ์จัดการสมดุลสมดุลชีวิตนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินชีวิตส่วนตัวความสัมพันธ์ใดๆก็แล้วแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าที่ผ่านมาชีวิตคุณไม่ค่อยได้อย่างใจนักให้ขอให้เชื่อในสองเหรียญ นะครับบริหารจัดการบาลานซ์ชีวิตดีๆอย่าให้มีสิ่งใดสุดโต่งอย่ามากเกินไปอย่าน้อยเกินไปอย่าตึงเกินไปอย่าหย่อนเกินไปเตือนตัวเองอยู่เสมอให้อยู่ในทางสายกลางแล้วจะดีเองหรืออีกความหมายหนึ่งใบนี้หมายถึงการหมุนเงินก็ได้นะครับการหมุนเงินการดูแลบริหารจัดการการเรื่องการงานการเงินแบบนี้ให้เข้าที่เข้าทางหรือถ้ามองความสัมพันธ์แปลว่าคุณจะมีคนเข้ามาหลายคนต้องบริหารความสัมพันธ์ให้ดีๆเรียกว่ารักทุกคนเท่าๆกันก็เป็นไปได้นะครับนะดูแลให้ทั่วถึงประมาณนี้ไม่ต้องไปรักพี่เสียดายน้องคบหาทุกคนแบบเพื่อนไปก่อนแล้วจะดีไม่ต้องรีบนะครับคุณคนโสดถ้าคนมีคู่แล้วคู่ของคุณดีอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนนะพลังงานวันนี้มีโอกาสที่คนมีคู่จะมีเสน่ห์ยิ่งขึ้นด้วยมีคนมาจีบเพิ่มอย่าหวั่นไหวนะครับส่วนคนโสดเต็มที่กับชีวิตได้เลยใครโหยหาคุณหนักมากโอ้โห9เหรียญ Nine of Pentacles ใบนี้คือไพ่มหาเศรษฐีตามหน้าไพ่9เหรียญการเงินคือมหาเศรษฐีคำทำนายที่1ตีความว่าถ้าคุณมีปัญหาการเงินอยู่คุณจะลืมตาอ้าปากได้ฟื้นได้ถ้ามีหนี้มีสินจะทยอยใช้หนี้ทยอยปลดหนี้ได้โดยลำดับนะครับแล้วแต่วาสนาแต่ละท่านไม่เท่ากันแต่มันจะดีขึ้นอย่างแน่นอนความ9เหรียญนี้ชัดเจนหน้าไพ่ทาโร่เป็นอะไรที่อัศจรรย์มากๆนะครับเปิดออกมายังไงมักจะเป็นไปตามนั้นจริงๆขอให้น้อมรับไว้ส่วนท่านที่ไม่ได้มีปัญหาการเงิน9เหรียญนี้บ่งบอกชัดว่าคุณจะมั่นคงมั่งคั่งมากยิ่งขึ้นไปอีกร่ำรวยยิ่งขึ้นไปอีกรวมไปถึงคุณที่มีทรัพย์มรดกนะที่ดินอสังหาอะไรก็แล้วแต่คุณมีโอกาสขายทรัพย์สินได้ขายมรดกได้ขายที่ดินได้ถ้าคุณรอคอยมานานมีโอกาสขายได้เร็วๆนี้เร็วๆนี้มันแค่ไหนอย่าไปล็อกเวลาผมย้ำเสมอทุกอย่างเกิดขึ้นได้แม้แต่พรุ่งนี้เลยหรืออาจจะ 2-3 เดือนหรือ6เดือนหรือภายในปีนี้อะไรแบบนี้ขอให้เชื่อมั่นว่าสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นแล้วมันจะเกิดนะครับช้าเร็วอยู่ที่วาสนาแต่ละท่านถ้าอยากรู้สึกว่าอยากจะให้เร็วขึ้นอาจจะทำบุญเพิ่มตามกำลังศรัทธาก็เป็นไปได้เพื่อความสบายใจนะครับทำบุญไม่ต้องไปหวังผลแต่ผลบุญจะหนุนนำเราเองเมื่อเราจิตใจสบายนะครับลองสังเกตดูวันไหนจิตใจสบายจะสบายทั้งวันแต่ถ้าวันไหนจิตใจห่อเหี่ยวมันก็จะห่อเหี่ยวทั้งวันเพราะฉะนั้นทำจิตใจให้สบายเข้าไว้นะไปกันต่ออ้าวโอ้โหพูดไม่ทันขาดคำขนลุกเลยเพิ่งพูดไปเรื่องการทำบุญ The Hierophant ออกมาเลยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไพ่พระใบนี้ออกมาชัดๆความหมาย
ตรงตามตำราสากลอย่างปฏิเสธไม่ได้ว่าคุณจะมีโชคดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองทำการใดสำเร็จในความหมายแรกเลยนะครับตามความเชื่อและตามตำราสากลไพ่พระไพ่สังฆราชสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองประมาณนี้คุณจะมีความประสบความสำเร็จในชีวิตอย่างดีคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดสำเร็จเอ้ารับไว้เลยใบนี้มาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองดีมากหรือในความหมายที่สองซึ่งสอดคล้องกับหัวข้อที่ดูวันนี้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่ว่าใครโหยหาคุณหนักมากและเขาคือความโชคดีของคุณนั่นแปลว่ามีคนตกหลุมรักหลงรักคุณอยู่และพร้อมที่จะเข้ามาเป็นโชคดีของคุณการเข้ามาเป็นโชคดีคืออะไรสิ่งศักดิ์สิทธิ์จัดสรรให้คุณแล้วตามความเชื่อตามแรงศรัทธาพรหมลิขิตมีจริงขอให้เชื่อมั่นคนเราพบกันไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะครับคนที่จะเข้ามาในชีวิตคุณนี้ก็ไม่บังเอิญช่วงเวลานี้อาจจะอยู่ห่างกันอาจจะเคยรู้จักกันแล้วมีเหตุต้องแยกจากกันไปแต่เชื่อว่าจะวนกลับมาอีกด้วยบุญจัดสรรเขาหรือเธอคนนั้นจะเรียกว่านำความโชคดีมาให้คุณช่วงเวลานี้อาจจะโหยหาคุณหนักมากหรือแม้แต่มีความโหยหาซึ่งกันและกันแต่ขอให้เชื่อมั่นในใบนี้เลยว่าจะได้กลับมาพบกันอย่างแน่นอนและเป็นโชคดีของกันและกันอีกด้วยอ้าวรับไว้เลยนะบอกแล้วว่าอยากให้ดูคลิปตั้งแต่ต้นจนจบอย่ากดข้ามเพราะระหว่างทางมักจะมีไพ่ดีๆออกมาเกินคาดเราดูหัวข้อความสัมพันธ์ก็จริงแต่บางทีอาจจะมีไพ่ดีๆเกี่ยวกับเรื่องการงานการเงินหรือเรื่องอื่นออกมาด้วยก็เป็นไปได้ดูตั้งแต่ต้นจนจบไม่กดข้ามแล้วคุณจะได้ประโยชน์สูงสุดนะครับมาโอ้โห9ไม้เท้า9 of wands คุณไม่ต้องกลัวใบนี้ออกมาไพ่ใบนี้หมายถึงการทำงานหนักแต่อย่าลืมวันนี้มี the sun ออกมาตั้งแต่ใบแรก the sun ยังคงค้ำไว้อยู่พลังงาน the sun ยังครอบคลุมอยู่นะครับ the sun lovers hierophant คุณยังเป็นเรียกว่ามีพลังแห่งความรักพลังจิตพลังความศรัทธาอะไรก็แล้วแต่เยอะแยะไปหมดเรียกว่าพลังงานดีๆคุ้มครองคุณอยู่การทำงานหนักจะทำให้คุณประสบความสำเร็จได้ไม่ได้แปลว่าคุณจะต้องไปทำงานหนักแบกหามหามรุ่งหามค่ำอะไรนะแต่หมายความว่าให้ทำสุดฝีมือทำสุดกำลังทำสุดความสามารถอย่านิ่งนอนใจดวงดีแล้วรีบทำดีขยันขันแข็งซื่อสัตย์สุจริตแล้วคุณจะประสบความสำเร็จดังหวังครับนี่คือความหมายที่แท้จริงของไพ่ใบนี้นะครับนะขยันแล้วได้ดีไม่ใช่ขยันแล้วเหนื่อยเปล่าไม่มีทางสูญเปล่าขอให้คุณเชื่อมั่นในเดอะซันเชื่อมั่นในไฮโรแฟนเชื่อมั่นในเลิฟเวอร์สและไพ่ดีๆใบอื่นๆนะครับอย่าลืม9เหรียญด้วยไม่ธรรมดาวันนี้มาดูกันต่อนะครับใครโหยหาคุณหนักมากและเขาคือความโชคดีของคุณด้วยโอ้โหตัวตนของเขาออกมาแล้วอัศวินถ้วย Knight of Cupsคนธาตุน้ำราศีมีนกรกฎพิจิกโดดเด่นมาเลยนะครับอัศวินถ้วยและอีกความหมายหนึ่งคือความสัมพันธ์ดีๆกำลังเข้ามาไม่เฉพาะคนราศีดังกล่าวเท่านั้นนะจะเป็นราศีอื่นธาตุอื่นก็ได้เช่นกันใครก็แล้วแต่ที่เข้ามาดีด้วยน้ำใสใจจริงไม่หวังผลประโยชน์ไม่มาสร้างความเดือดร้อนรำคาญเอาเป็นว่าเข้ามาดีเข้ามาอย่างสุภาพชนเข้ามาแบบให้เกียรติคุณแบบเนี้ยคบหาได้ทุกคนคบหาได้ทั้งสิ้นคบหาเป็นเพื่อนไว้ก่อนก็ได้ไม่ต้องรีบตกลงปลงใจดูกันไปยาวๆนานๆผมยังเชื่อมั่นในการศึกษาดูใจนะครับจริงอยู่บางทีความรักบางคนอาจจะปิ๊งกันได้วันเดียว2วันเป็นแฟนกันเลยก็มีแต่ส่วนใหญ่แล้วการดูกันนานๆย่อมเห็นตัวตนที่แท้จริงของกันและกันได้ดีกว่าเพราะฉะนั้นถ้าไม่รีบร้อนจนเกินไปนักใครเข้ามาในชีวิตค่อยๆดูกันไปจะดีที่สุดนะครับที่แน่ๆความสัมพันธ์ดีๆมิตรใหม่มิตรที่ดีมาแล้วเอาเหอะไม่ว่าจะเป็นมิตรใหม่หรือมิตรเก่าที่รู้จักกันแล้วก็แล้วแต่นับเป็นความสัมพันธ์ใหม่ๆเพราะคุณกับเขาไม่เคยเป็นแฟนกันมาก่อนไม่ว่าจะเป็นคนเก่าในชีวิตเคยรู้จักกันแล้วหรือคนใหม่เอี่ยมเข้ามาก็แล้วแต่นับเป็นความสัมพันธ์ครั้งใหม่ทั้งสิ้นเพราะถือว่าเรานับหนึ่งกันใหม่ในความสัมพันธ์คุณกับเขาไม่เคยเป็นแฟนมาก่อนความสัมพันธ์ครั้งนี้นับหนึ่งใหม่ถือเป็นความสัมพันธ์ใหม่นะครับโอเคไปกันต่อโอ้พลังงานดีดีชื่นใจแทนผมในฐานะผู้เปิดไพ่ก็ชื่นใจไปด้วยนะเรื่องเชียร์ให้คนรักกันนี่เราถนัดมากมีความสุขแล้วก็โอ้โหเดอะสตาร์ยินดีด้วยใบนี้ออกมานะความหมายแรกเลยเดอะสตาร์เนี่ยอะไรที่เคยมีปัญหาอะไรที่เคยขัดข้องอึดอัดติดขัดจะได้รับการเยียวยาได้รับการแก้ไขอย่างถูกวิธีความหมายที่1นะส่วนความหมายที่2ตัวคุณเองหรือคนที่เข้ามาจะเป็นบุคคลที่มีหน้ามีตาในสังคมนะถ้าดูจากตัวคุณเองก็คือคุณมีโอกาสเจริญก้าวหน้าเป็นที่รู้จักเป็นที่ยอมรับมากขึ้นในสังคมของคุณมีโอกาสมีชื่อเสียงใบนี้ตรงๆตัวเลยเดอะสตาร์นะไม่ว่าคุณจะทำกิจการงานใดอยู่ก็แล้วแต่
การมีชื่อเสียงสมัยนี้ไม่ยากผมย้ำอยู่เสมอเพราะว่าเราแทบทุกคนมีสื่อในมือนะใช้สื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดใช้ในทางสร้างสรรค์จะโพสอะไรก็คิดทบทวนดีๆโพสแต่สิ่งสร้างสรรค์ลงผลงานดีๆลงคอนเทนต์ดีๆคุณมีโอกาสแจ้งเกิดได้ไม่ว่าคุณจะทำอาชีพใดก็แล้วแต่ใช้สื่อให้เป็นประโยชน์มีโอกาสแจ้งเกิดมีโอกาสโด่งดังเพียงชั่วข้ามคืนหรือจะใช้เวลาเท่าไหร่ก็ตามเอาเป็นว่าจะมีคนรู้จักคุณมากขึ้นได้รับการยอมรับมากขึ้นประมาณนี้นะครับส่วนถ้ามองถึงฝั่งเขานะคนที่โหยหาคุณก็แปลว่าคุณก็ไม่ธรรมดานะครับคนที่มาชอบคุณก็ไม่ธรรมดาเขาหรือเธอก็เป็นที่ยอมรับในสังคมเช่นกันมีโอกาสเป็นคนรูปร่างหน้าตาดีหล่อสวยบุคลิกภาพดีเป็นที่ต้องการของสังคมก็ได้เช่นกันไม่ธรรมดาตีความอีกอย่างได้ด้วยว่าทั้งคุณและเขาต่างเป็นหนุ่มฮอตสาวฮอตในสังคมของคุณเออบางทีบางคนอาจจะถ่อมตัวว่าเฮ้ยฉันก็ธรรมดาไม่ได้มีอะไรหรอกแต่ในสายตาคนอื่นเขาอาจจะมีคนปลื้มคุณอยู่มากมายทั้งฝั่งคุณและฝั่งเขาแบบนี้นะครับนะความฮอตความอะไรแบบนี้ต้องให้คนอื่นประเมินเออบางทีเราฮอตไม่รู้ตัวนะครับลองสังเกตดูใครๆก็อยากเข้าหาคุณใครๆก็อยากเข้าหาเขาแบบนี้ลองไปสังเกตดูได้เลยนะเราเคยชินกับตัวเองไงเออแต่บางทีคนอื่นเขาปลื้มเรามากนะบางทีคนอื่นเขาปลื้มเรามากโอ้ยพลังงานดีวันนี้ขึ้นด้วยเดอะซันแล้วยังมีเดอะสตาร์ออกมาอีกโอ้ขอให้ไพ่ใบต่อไปออกมาอย่างแม่นยำนะครับโอ้โหสเตรนจ์ไพ่น่ารักของผมออกมาแล้วถ้าคุณที่ดูผมเป็นประจำจะทราบดีว่าผมรักผมชอบไพ่สเตรนจ์เป็นพิเศษหญิงแกร่งกับสิงโตเชื่องใบนี้บ่งบอกชัดเจนว่าเรื่องยากจะกลายเป็นเรื่องง่ายอย่างที่หนึ่งนะเรื่องยากจะกลายเป็นเรื่องง่ายคุณจะแก้ปัญหาทุกอย่างได้อย่างลงตัวราวกับพระเจ้าจัดให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์จัดให้แบบนี้เรื่องยากจะกลายเป็นเรื่องง่ายหรืออีกความหมายหนึ่งคือคนที่โหยหาคุณอยู่คนที่รักคุณอยู่เขาจะยอมคุณแทบทุกอย่างเป็นคู่รักที่ดีเป็นคู่รักที่ศีลเสมอกันเข้ามาคบหากันได้อย่างเรียกว่าถ้อยทีถ้อยอาศัยสิงโตเจ้าป่าอันทรงพลังต้องยอมสยบให้หญิงสาวตามภาพไม่ว่าคุณจะเป็นชายหรือหญิงดูได้หมดนี่คือพลังงานรวมนะครับเรียกว่าถ้าคุณกับเขาเจอกันคบหากันจะมีความถ้อยทีถ้อยอาศัยช่วยกันสร้างสรรค์สิ่งดีๆและเรื่องยากในชีวิตจะกลายเป็นเรื่องง่ายเอ้าเป็นคู่ส่งเสริมดวงสมพงกันรับไว้เลยนะราศีสิงห์ก็เด่นนะคนราศีสิงห์ก็เด่นไม่ว่าจะเป็นตัวคุณหรือฝั่งเขาก็แล้วแต่เพิ่มให้นะแถมให้นะเมื่อกี้ธาตุน้ำไปแล้วนะมีนกรกฎพิจิกอันนี้เพิ่มราศีสิงห์มาอีกหนึ่งราศีย้ำนะครับว่าราศีเป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งเท่านั้นไม่จะเป็นต้องล็อกสเปคนะดูไว้เป็นข้อมูลนะครับแล้วก็โอ้โหอีกหนึ่งดาบเอสออฟซอร์สคิดหวังสิ่งใดมุ่งมั่นสิ่งใดตั้งใจจะทำอะไรลงมือทำเลยช่วงนี้ดวงเปิดฟ้าเปิดดวงดีตั้งแต่เดอะซันไฮโรแฟนตอนแรกแล้ว1ดาบออกมาการันตีย้ำว่าดวงคุณดีดวงคุณเปิดคิดอ่านการใดให้รีบลงมือทำย้ำว่าลงมือทำนะดวงดีแล้วนั่งเฉยๆจะไม่เกิดอะไรขึ้นดวงดีหมายถึงฟ้าเปิดทางสะดวกรีบลงมือทำเลยนะครับโอกาสประสบความสำเร็จสูงรับไว้เลยนะนี่บอกแล้วเราดูกันหัวข้อความสัมพันธ์ก็จริงแต่บางทีจะมีไพ่เรื่องอื่นๆออกมาด้วยผมถึงได้เน้นย้ำเสมอว่าอยากให้ดูตั้งแต่ต้นจนจบอย่า กดข้ามมันจะมีสิ่งดีๆแทรกออกมาเรื่อยๆนะครับถ้าคุณกดข้ามคุณอาจพลาดสิ่งดีๆได้นะเออไปกันต่อนะครับสบายๆนะใบถัดไปคือโอ้โหพูดไม่ทันขาดคำสบายๆ สไตล์ผม The Fool ออกมาย้ำเลยว่าใช่ครับโอ้โห The Fool ความสบายหลา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 ใบนี้เป็นตัวแทนของคนที่มีความสบายมีจิตอิสระนะครับไม่ว่าจะเคยเจอปัญหาใดๆมาก็แล้วแต่เขาจะยืดอกรับเผชิญหน้ากับโชคชะตาทุกอย่างอย่างไม่หวาดหวั่นไม่หวาดกลัวใบนี้มีข้อติ่งนิดเดียวคือลันลาได้แต่อย่าประมาทอย่าลันลาได้แต่อย่าประมาทใช้ชีวิตอย่างมีความสุขมีจิตอิสระได้แต่อย่าประมาทเท่านั้นเองดวงดีแล้วอย่าประมาทประมาณนี้ใช้ชีวิตให้มีความสุขนะครับรับไว้นะพลังงานเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆเอาแล้วเออเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆแล้วมาดูกันนะครับใบถัดไปโอ้9ดาบ9 of swords คุณไม่ต้องกลัว9ดาบเมื่อไหร่ก็ตามที่ไพ่อุปสรรคออกมาเราตีความได้อย่างน้อย2อย่างอย่างแรกคืออย่ากังวลอดีตอย่าคิดล่วงหน้าในสิ่งที่ยังไม่ได้เกิดอดีตที่ผ่านไปแล้วช่างมันปล่อยไปเลย
move on ให้ได้ส่วนอนาคตที่ยังมาไม่ถึงไม่ต้องกังวลกังวลไปก็ไม่เกิดประโยชน์ให้อยู่กับปัจจุบันนะครับส่วนอีกความหมายหนึ่งก็คือระวังว่าเวลาดวงดีเนี่ยอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ไม่พึงประสงค์เข้ามาทดสอบชีวิตทดสอบจิตใจคุณไม่ต้องกลัวนี่คือความหมายของไพ่อุปสรรคนะเราทำนายกันตามตรงขอให้คุณอุ่นใจได้เลยแม้จะมีไพ่อุปสรรคออกมาแต่เขาบางทีเขามาเตือนเตือนว่าอย่าจมอดีตอย่ากังวลอนาคตแล้วก็อย่าท้อแท้ถ้ามีบททดสอบชีวิตเข้ามาย้ำว่าขอให้เชื่อมั่นในไพ่ดีๆที่ดวงดีตั้งแต่ต้นวันนี้ไพ่ดีเพียบมีแค่9ดาบคุณไม่ต้องกลัวบางทีอาจจะเป็นแค่ความกังวลที่ทำให้นอนไม่หลับทำให้ฝันร้ายแค่นั้นเองแต่ชีวิตคุณยังดีอยู่มากนะครับประมาณนี้โอเคไปกันต่อนะขออีกสัก1ใบก่อนจะ move ไปสำรับที่2นะครับโอ้โหสบายใจได้แล้วตรงตัวใบนี้8ไม้เท้า8 of wands ความเจริญก้าวหน้าพุ่งทะยานไปข้างหน้าชัดเจน8ไม้เท้าตามตำราสากลไพ่ออริจินัลบอกไว้เลยชัดเจนตามตำราว่าความก้าวหน้ากำลังบังเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นความก้าวหน้าด้านชีวิตส่วนตัวการงานการเงินความสัมพันธ์ใดๆก็แล้วแต่คุณจะมีความสำเร็จนะสำเร็จเป็นอย่างดีโชคดีสมบูรณ์พูนสุขตามความขยันขันแข็งตามวาสนาแต่ละท่านยิ่งทำดียิ่งได้ดีลุยเลยนะครับโอเคเดี๋ยวไปสำรับที่2กันต่อนะให้ไพ่สำรับที่2ขยายความเพิ่มเติมทำการดับเบิลเช็คกันว่าจะมีพลังงานใดๆออกมาเป็น2เท่าหรือไม่วันนี้หรือว่าไพ่สำรับที่2อยากจะบอกอะไรเพิ่มเติมหรือไม่เรามาดูกันนะครับขอให้ไพ่สำรับที่2ขยายความออกมาอย่างแม่นยำนะครับโอ้โหราชาดาบ King of Swords โชคดีมหาศาลคำทำนายที่1คือตัวคุณเองจะเจริญก้าวหน้ามีอำนาจวาสนาบารมีสูงขึ้นคำทำนายที่2คือคุณจะเป็นที่รักที่เอ็นดูของผู้หลักผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่จะเมตตาคุณไม่ว่าคุณจะเป็นใครทำอะไรอยู่ก็แล้วแต่ผู้หลักผู้ใหญ่จะเมตตาคุณหรือตัวคุณเองนั่นแหละที่จะเติบใหญ่ขึ้นด้วยตัวเองประมาณนี้รับไว้เลยเฮ้ยพลังงานดีๆวันนี้ไปกันต่อนะครับทำใจสบายๆโอ้โห The Empressยอดเยี่ยมวันนี้เราขึ้นต้นใบแรกด้วย The Sun และปัจจุบันมาถึง The Empress ใบนี้ความอุดมสมบูรณ์มาเต็มไพ่จักรพรรดินี The Empress ไม่ว่าคุณจะเป็นชายหรือหญิงหรือเป็นใครก็แล้วแต่ใบนี้คือความอุดมสมบูรณ์นะครับรับไว้ได้เลยถ้าคุณผู้หญิงมาดูคลิปนี้เจอใบนี้คุณจะเป็นดวงที่ว่าอุดมสมบูรณ์มีความสุขราวเจ้าหญิงได้รับการปฏิบัติอย่างดีได้รับการยกย่องอย่างดีบางท่านที่มีครอบครัวแล้วมีโอกาสตั้งครรภ์ได้ด้วยนะใบนี้มีโอกาสมีลูกได้ด้วยในบางท่านที่มีความพร้อมนะครับส่วนถ้าคุณผู้ชายมาดูยิ้มเลยนะใบนี้ดวงนารีอุปถัมภ์ชัดเจนนารีอุปถัมภ์ไม่ได้แปลว่าให้ผู้หญิงเลี้ยงแล้วเราอยู่เฉยๆนะไม่ใช่อย่าเข้าใจผิดนะนารีอุปถัมภ์คือคุณก็ใช้ชีวิตไปตามปกตินั่นแหละทำงานไปแล้วจะเจอสุภาพสตรีที่โปรไฟล์ดีเข้ามาสนับสนุนแบบนี้เจ้านายผู้หญิงเพื่อนร่วมงานผู้หญิงคู่ชีวิตอะไรก็แล้วแต่นี่คือความหมายที่แท้จริงของนารีอุปถัมภ์นะครับโอเครับไว้เลยดีงามมากผมขอรับด้วยนะเราจะโชคดีไปด้วยกันโอเคไปกันต่อโอ้โห1ดาบมาแล้ว Ace of Swords การดับเบิลเช็คเกิดขึ้นแล้วนะครับดับเบิลเช็ควันนี้เมื่อกี้มี1ดาบสำรับแรกมี1ดาบและมี1ดาบออกมาวันนี้คุณได้1ดาบ2ใบไม่ต้องกลัวไพ่ดาบ1ดาบไม่ใช่ไพ่อุปสรรค1ดาบหมายถึงความตั้งอกตั้งใจจริงลงมือลงแรงทำจริงความมุ่งมั่นจะพาคุณไปสู่ความสำเร็จ1ดาบ2ใบสำเร็จ2เท่ารับไว้เลยอ้าวไม่ธรรมดาวันนี้ผมบอกแล้วขอให้เชื่อมั่นในการใช้ไพ่2สำรับบางทีคุณอาจจะมีโชคดี2เท่านี่สมมุติว่าถ้ามีเดอะซันออกมา2ใบนี่คุณเฮเลยนะวันนี้จะได้หรือไม่ไม่ต้องไปจดจ่อนะครับเราจะทำใจสบายๆแล้วแต่ไพ่จะบอกโอ้2เหรียญ2เหรียญตอนแรกมีใช่ไหมคุ้นๆเดี๋ยวนะผมดูแป๊บนึง2เหรียญมีนี่เอาแล้วดับเบิลเช็ควันนี้มี2เหรียญ2ใบจาก2สำรับ2เหรียญและ2เหรียญคุณได้2เหรียญ2ใบไพ่ย้ำว่าการบาลานซ์ชีวิตยังคงเป็นสิ่งสำคัญดูแลสุขภาพกายใจให้ดีไม่หักโหมไม่หนักเกินไม่เบาเกินไม่สุดโต่งในทางใดๆยึดทางสายกลางไว้ก้าวหน้านะครับรับไว้เลยนะโอเคไปกันต่อสวยงามแล้วก็พอจะรู้แล้วแหละว่าใครโหยหาคุณหนักมากคนที่ชอบคุณตอนนี้คนที่จีบคุณอยู่ตอนนี้นั่นแหละความสัมพันธ์ใหม่ๆคุณสบายใจได้แล้วมันไม่ใช่แค่โชคดีเรื่องความรักความสัมพันธ์การงานการเงินคุณก็ดีด้วยเห็นไหมพร้อมๆกันนี่แหละโอ้อัศวินถ้วยไม่ธรรมดาพูดไปเมื่อกี้อัศวินถ้วยวันนี้มีอัศวินถ้วย2ใบถูกหรือไม่ใช่แล้วเจอละ
อัศวินถ้วยสำรับแรกอัศวินถ้วยสำรับที่2และคุณได้อัศวินถ้วย2ใบคุณจะมีคนเข้ามามากกว่า1คนและคนคนนี้หรือหลายๆคนที่เข้ามานี้ต่างก็รักคุณมากหลงคุณมากโหยหาคุณมากที่เหลือคุณจะเลือกใครค่อยว่ากันนะครับเอาเป็นว่าช่วงนี้โอ้โหเสน่ห์เมตตามหานิยมมากสุดๆมี The Sun มีทั้ง Lovers Hierophant สิ่งศักดิ์สิทธิ์ Empress อะไรต่อมีอะไรไพ่ดีเยอะแยะและอัศวินถ้วย2ใบรับไว้เลยนะครับดับเบิ้ลเช็คนะอัศวินถ้วย2ใบโอ้โหสุดยอดเจ้าเสน่ห์นั้นเนี่ยไปกันต่อสิพลังงานเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆเปิดอีกสักใบ2ใบก็พอแล้วมั้งวันนี้โอ้โห10เหรียญไม่ธรรมดา10เหรียญ Ten of Pentacles วันนี้มีทั้ง9เหรียญทั้ง10เหรียญไม่ธรรมดาวันนี้มีทั้ง9เหรียญและ10เหรียญความมั่นคงมั่งคั่งไม่หนีไปไหนขอแค่คุณตั้งอกตั้งใจให้เต็มที่อย่าท้อถอยยึดถือความถูกต้องอยู่ในศีลธรรมอันดีเดินในทางสายขาวนะครับยึดความถูกต้องอะไรเทาๆดำๆอย่าไปทำผมไม่แนะนำนะให้ยึดความถูกต้องยึดคุณงามความดีถ้าเคยผิดพลาดอะไรมาแก้ไขซะเราไม่ต้องไปกังวลสิ่งที่ผิดพลาดไปแล้วเราแก้ตัวใหม่ได้ทุกเมื่อนะครับประมาณนี้ทั้ง10เหรียญทั้ง9เหรียญรวยนะครับส่วนจะเห็นผลเมื่อไหร่อยู่ที่คุณลงมือทำนะครับดวงดีแล้วย้ำว่าต้องลงมือทำด้วยนะอยู่เฉยๆมันก็ไม่ดีขึ้นนะโอเคไปกันต่อขออีก1ใบพอละถ้าวันนี้นะดูทีท่าละมาขนาดนี้ละ10เหรียญอ้อเดี๋ยวเกือบลืม10เหรียญ นี้นอกจากความร่ำรวยแล้วอย่าลืมนะว่าในเรื่องความสัมพันธ์นี้10เหรียญ นี้แปลว่าความสัมพันธ์ที่สมหวังก็ได้บางคนมีคนโสดมีโอกาสได้คู่นะครับรับไว้เลยนะคนมีคู่ก็มีความสุขดีตามปกติโอเคไปกันต่อขออีก1ใบพอละวันนี้ขออีก1ใบได้1เหรียญ Ace of Pentacles ไพ่ไม่ธรรมดาไพ่ทาโร่เป็นอะไรที่อัศจรรย์จริงๆวันนี้1เหรียญโชคลาภมหาศาลก้อนใหญ่มาขนาดนี้เหรียญขนาดใหญ่ที่มาจากมือจากฟากฟ้าแปลว่าเทพประทานพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์จัดสรรสิ่งดีๆให้คุณความหมายตรงตัวตามตำราสากลคือโชคลาภขนาดใหญ่โชคจำนวนมหาศาลรับไว้เลยนะครับส่วนจะมากจะน้อยแล้วแต่วาสนาแต่ละท่านส่วนอีกความหมายหนึ่งคือความโชคดีในเรื่องความสัมพันธ์ก็ได้เช่นกันคุณมีโอกาสได้คู่ที่เข้ามาส่งเสริมชีวิตคู่ให้มีความเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยไปด้วยกันอ้าวรับไว้เลยนะโอเคคลิปยังไม่จบนะครับเดี๋ยวเราจะมีใบแถมส่งท้ายให้อีก1ใบสำหรับเช็คพลังงานของวันนี้พรุ่งนี้ลำดับถัดๆไปว่าพรุ่งนี้มีแนวโน้มจะเกิดสิ่งใดกับคุณหรือไพ่อยากแนะนำอะไรเพิ่มเติมหรือไม่ขอเพิ่ม1ใบส่งท้ายนะครับโอ้โหส่งท้ายกันด้วย Empress คุณครับวันนี้เราได้ The Empress 2ใบเอ้ยเห็นเลยนะคุณได้ The Empress 2ใบความอุดมสมบูรณ์กว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะเวลานี้ดีกว่านี้นะเวลานี้ไม่มีอีกแล้วเริ่มต้นกันด้วย The Sun ส่งท้ายด้วย Empress 2ใบรับไว้เลยนะครับโชคดีสุดๆกำลังมาแล้วที่เหลือจะได้ผลดีแค่ไหนอยู่ที่คุณลงมือทำนะครับดวงดีแล้วที่เหลือไปลงมือทำนะครับโอเคครับขอบพระคุณทุกการติดตามขอให้มีความสุขความเจริญทุกท่านแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ